น่ากินมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมกับเมนูน้ำพริกกุนเชียงนะครับต่อไปนี้นะฮะใครมีกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ติดบ้านไว้เนี่ยนอกจากจะมากินกับข้าวแล้วนี่ลองนะฮะคุณผู้ชมเป็นน้ำพริกกุนเชียงน่ากินแบบนี้เลยตายถ้ามีแขกวันนี้ต้องได้รับเสียงปรบมือสนั่นครัวแน่เลยกับเมนูพายสตอกับกุนเชียงผัดกะปินะครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของรายการเต็มปากเต็มคำแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับหรือว่าถ้าคุณผู้ชมนะฮะจดสูตรไม่ทันหรือว่าอยากจะดูสูตรย้อนหลังนะเข้าไปดูกันได้เลยนะครับที่ YouTube นะครับยิ่งศักดิ์ฟู้ด TV ครับวันนี้พวกเราลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับจริงๆแค่นี้แล้วก็เอาให้สุกโรยเกลือก็อร่อยละก่อนเสิร์ฟนะครับเราจะใส่แป้งมันละลายน้ำนะครับให้ตัวข้าวหน้าไก่ของเราข้นๆนะฮะใส่แล้วก็ต้องรีบคนเลยแป้งเขาจะได้ไม่เป็นลูกนะแต่ก็มั่นใจว่าให้แป้งเขาสุกด้วยนะครับและเมนูที่จะทำวันนี้คุณผู้ชมครับไก่กรอบหน้าโรงเรียนกับวุ้นไข่ปลานะครับสลิงฉีดยาแต่ไม่มีเข็มนะคุณผู้ชมทีละน้อยทีละน้อยไม่ต้องเยอะนี่ไงเป็นเม็ดๆเม็ดเล็กๆคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าไก่เนี่ยมันจะไม่อร่อยถ้าเรามีเทซี่ซอสอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้ว